ีครับผู้ชมครับพบกับเรา3คนเช่นเคยกับกูรูวิจารณ์ยับขอบคุณทุกเสียงตอบรับที่สนับสนุนเราตอนนี้เราลงไปใน YouTube ก็มีคนมาดูเยอะมากตอนนี้ยอดวิวของเราไปถึง30แล้วนะครับผม30ล้าน30วิวครับผมเฉพาะครอบครัวเราคนละ10วิวแล้วไงฝากติดตามด้วยแล้วก็ส่งต่อกันไปแชร์ได้นะฮะพวกเราแชร์เต็มที่เลยอ่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องราวของ2ทีมใหญ่ในกองกิจก็คือลิเวอร์พูลแล้วก็แมนยูครับอันนี้ต้องน่าพูดเลยโอ้มันภูมิใจที่จะได้พูดอยู่แล้วครับทางฝั่งแมนยูก่อนครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องบอกก่อนเลยนะฮะตั้งแต่เปลี่ยนมาเป็นชื่อพรีเมียร์ลีกต้องบอกว่าได้แชมป์เยอะมากที่สุดเลยนะฮะอันนี้ก็ยอมรับไม่ได้ว่าอะไรแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าทำไมลิเวอร์พูลถึงไม่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกทำไมครับเพราะว่ามันไม่ถูกโฉลกเพราะลิเวอร์พูลเรื่องโฉลกสอนจะล่มจมเพราะฉะนั้นลิเวอร์พูลก็เลยทำยังไงก็ได้ไม่ให้ขึ้นไปแตะแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นรองได้แต่ว่าอันดับ3ได้อันดับ3ได้แต่ถ้า1ไม่ได้1ไม่ได้ไม่ถูกโฉลกไม่ถูกโฉลกมันจะมีโอกาสเปลี่ยนนะผมได้ฟังข่าวเขาบอกว่าจะเปลี่ยนจากพรีเมียร์ลีกเป็นพรีเมียร์ลบมีด้วยเหรอเพราะว่าถ้าเป็นพรีเมียร์ลีกเล่นพูไม่ได้แล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นพรีเมียร์ลบหลบเกาหลีคล้ายๆกันใช่หลบเกาหลีให้เปรียบตำแหน่งต่อตำแหน่งอับผู้สาประตูโอ้โหดีเกอานี่ถือว่าเป็นมือหนึ่งของโลกณปัจจุบันเลยครับผมให้เลยทางเล่นพูใครฮะถ้าเป็นประตูถ้าเอาเหนียวๆเลยครับพูดก็ไม่ได้ไหมนะที่เด็ดมากนะบอกได้เลยว่านะคือแบบกวินบินได้ยังไม่เท่ากันนะอันนี้เขาห่องเดินอากาศเลยได้ด้วยใช่เคยไปรับอยู่บนคันอยู่บนคันเนี่ยรับเนี่ยหูสุดยอดเลยเนี่ยกล้องหลังโจนซะแล้วกันโจนนี่ถือว่าเด็กรุ่นเด็กเมื่อนี่ภาษาบอลบ้านเด็กต้นฝนครับเล่นแรงแล้วก็มีเต้นบอลอะไรหรอกทางเล่นบอลใครฮะกล้องหลังซามิฮูเปียเฮ้ยโอ้โหยุคไหนวะเนี่ยทางบอลโอเคเลยทางบอลโอเคทางบ้านไม่ค่อยดีคัดหน่อยใช่ถึงหน้าครับอันนี้วัดแล้วว่าใครเจ๋งกว่ากันอุ้ยไม่เบรกไปเยอะซะหน่อยเนี่ยอยู่อันซะหน่อยแมนยูเละคือแบบมันไม่ถึงบอกไงมันบอลมันไม่เข้าตาระบบบาโลเตลลี่เหรอฮะอุ้ยไม่เกี่ยวอันนั้นถามว่าดีมาเรียเนี่ยคือประธานโทษไอ้ขาบันนี้หรือฟองน้ำโจโดนตรงไหนถ้าเจ็บโดนตรงไหนถ้าเจ็บมันปีกไงฮะปีกก็ต้องมีความผิวความผิวขาก็ต้องเลียวปีกมาตู้แม็กมันมาได้ไงผมถามหน่อยนี่ปีกดิมาเรียนี่บอกกับเด็กเมื่อนี่โอ้โหแล้วแชมป์อยู่ฝ้าแชมเปี้ยนลีกผมบอกได้เลยว่าแมนยูได้ไปก็จริงแต่ไม่ได้หรอกลิเวอร์พูลกี่สมัย5สมัยมากที่สุดบนเกาะอังกฤษถามว่าแชมป์ลีกลิเวอร์พูลก็ได้ก่อนแมนยูด้วยปี1900ยังได้ก่อนแมนยูเปล่าอ่ะแล้วจริงๆว่าจะได้ป่ะล่ะก็ได้บ้างได้กี่สมัยโอ้โหคือฝ้าแชมเปี้ยนลีกมันใหญ่ที่สุดในโลกถ้าเปรียบเสมือนแบบระดับสโมสรก็คือเป็นถ้วยฟุตบอลโลกแต่บอลอังกฤษคนนิยมมากที่สุดไงคนนิยมมากที่สุดการได้แชมป์มากที่สุดก็คือการนิยมที่สุดเราลากันไปด้วยภาพน่ารักๆแบบนี้นะครับสวัสดีครับไม่เกี่ยวไม่ลา